มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเฮลั่นตลาดป้าจ่อยถูกรางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีทันทีครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566โดยรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกคือ132903ครับรางวัลเลขหน้า3ตัวคือ739กับ678รางวัลเลขท้าย3ตัวคือ693กับ731และรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ99ครับโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพผู้ถูกรางวัลที่1โดยระบุว่ายินดีกับป้าจ่อยจ้าถูกรางวัลที่1ท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีกันทั่วหน้าครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ